Carrot onion. Carrot eat. บอกพี่แก้มไปอาบน้ำเร็วพี่แก้มคะพี่แก้มจังไหนดูสิโอ้โหสวยไหมคะไหนลองดูดีๆสิโอ้โหหนูทำโอ้เก่งมากอันนี้แหละนี่เดี๋ยวผิดทางนี่ต้องทางนี่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะทุกคนหนูทำอะไรคะเนยอันนี้ค่ะแครอทลูกปอกแครอทจะช่วยแม่ทำปอกแครอทวันนี้จะพาเซรีน่าทำปอเปี๊ยะค่ะวันนี้จะห่อปอเปี๊ยะตื่นเช้ายังเบลอๆอยู่ยังไม่ได้กาแฟค่ะทุกคนวันนี้จะพาทำไส้ปอเปี๊ยะแล้วก็เดี๋ยวจะห่อปอเปี๊ยะเนาะเรามาเตรียมแล้วก็ผัดไส้กันไว้ให้เสร็จแล้วเราค่อยไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดค่ะแล้วค่อยมาห่อปอเปี๊ยะอีกทีรอให้ไส้มันเสร็จอีกทีนึงนะคะทุกคนวันนี้มีคนขยันนะอยากช่วยทำหรอคะเพราะว่าปอเปี๊ยะในตู้เย็นมันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันเลยใช่ไหมลูกค่ะแครอทอันนึงแครอทอีกต้องบอกแครอทอีกจะได้มีเย้จะได้คิวมากเลยค่ะทุกคนจ๋าตอนนี้คลิปนี้อยากมาพูดเป็นภาษาโคราชค่ะอาจจะสลับกันไปมาเนาะภาษาโคราชภาษากลางด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆภาษาโคราชของหนองมุนหมากมันจะค่อนข้างจะแข็งๆเนาะทุกคนมันจะฟังเรามันจะแบบเหมือนโมโหใครมาพูดอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆมันคือมันเป็นสำเนียงแบบนี้ค่ะนั่นแหละแม่ก็พยายามคิดถึงโคราชค่ะทุกคนกลับมาจากโคราชเราก็เลยคิดถึงอยากพูดภาษาโคราชถ้าใครฟังไม่ออกก็บอกนะคะแต่แม่นะอยากพูดโคราชมากเลยตอนนี้คือยังคิดถึงบรรยากาศที่โคราชอยู่ค่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันเนาะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะคลิปก่อนนานนั้นยังมาบอกอยู่เลยว่าออกจากงานมาดูแลเด็กน้อยมาดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะมีเวลาให้ลูกอะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละก็เหมือนที่แม่เล่าให้ฟังในคลิปนั่นแหละออกมาก็มาดูแลลูกๆจริงๆค่ะแล้วก็ทำไมถึงได้ไปสมัครงานเร็วแทะก่อนแน่ว่าออกมาดูลูกอะไรอย่างงี้เนาะอาจจะมีคนแบบสงสัยแต่ไม่อาจไม่กล้าถามอะไรประมาณนี้หรือเปล่า นั่นแหละค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังก็คือช่วงเปิดเทอมใหม่น้องแก้มใช่ไหมค่ะก็ต้องมีไปประชุมผู้ปกครองเดิ่งอะไรเดิ่งนี่ค่ะก็คือตอนนี้ทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วแม่ก็เลยพร้อมที่จะออกไปหางานแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ที่นี่ก็โชคดีก็ได้งานได้ไปสัมภาษณ์งานก็ยังที่เราให้ทุกคนฟังนั่นแหละจ้ะอุ้ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ไงตอนนี้เย็นแล้วไม่ร้อนแล้วค่ะก็พร้อมที่จะห่อแล้วเนาะ
นี่ค่ะหน้าตาไส้แห้งๆค่ะห่อจะได้ห่อง่ายๆเหมือนเดิมจะไม่ทำแฉะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเอามาทาเหมือนเดิมส่วนคนนี้ทำอะไรคะคนนี้ทำอะไรคะฮะคนนี้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมลูกกินอะไรคะไหนดูสิโอ้โหน่ากินไหมคะถามสิกินกับหนูไหมคะกินกับหนูไหมคะอะไรนะมาเราจะห่อกันเลยนะคะนี่เราจะห่อปูเปี๊ยะกันแล้วส่วนคนนี้เดี๋ยวให้กินข้าวให้กินให้เสร็จก่อนค่ะแล้วก็ค่อยห่อแก้มจะช่วยแม่ห่อไหมแก้มดูทีวีช่วยไม่ต้องก็ได้ถ้าไม่อยากจะช่วยตรงไหนเอาเก้าอี้มานั่งข้างน้องตรงนั้นก็ได้ถ้าอยากทำก็ค่อยทำถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องมึงทำอะไรอยู่พี่แก้มดูทีวีอยู่เหรอคะไปดูทีวีต่อก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้หรอกพี่ว่าอยากช่วยเดี๋ยวหนูค่อยช่วยแล้วหนูค่อยช่วยเออนี่ค่ะทุกคนเหมือนเดิมห่อวันนี้จะห่อสองแบบค่ะเป็นแป้งแผ่นใหญ่แล้วก็แผ่นเล็กค่ะคนนี้เพิ่งนอนตื่นนะนอนกลางวันอันน่าจะหลับกันมากแม่นั่งรอหนูเนี่ยนะหนูไม่ตื่นสักทีพี่ชายอันน่าจะหลับกันมากหนูนอนกลางวันมาเด็กทำไมหนูจะไปเอาดูนะเนี่ยดูตอนม้วนดูเนี่ยนะมองดูแล้วก็ม้วนตามได้ไหมมาตรงนี้เก่งมากมากเลยได้ไหมนี่งามไหมของหนูสวยไหมไหนดูสิโอ้โหสวยไหมคะไหนลองดูดีๆดิโอ้โหหนูทำไหนดูสิคะให้ทุกคนดูสิโอ้โหตะลีนัดว้าวเก่งมากเอาใส่จานไว้ของหนูเดี๋ยวเรามาดูผลงานตะลีนัดตอนเสร็จนะคะว่าจะได้กี่ชิ้นเก่งมากอ่ะห่อเลยไม่จะห่อหนูนะห่อแบบไหนห่อแม่หนูให้ห่อเหมือนหนูมันสวยเหรอที่หนูห่อน่ะค่ะโอ้ยสวยจังเลยสวยทุกวันได้สวยทุกวันเลยมัวแหละไม่จะต้องทำเหมือนหนูนะให้แม่ทำเหมือนหนูนี่ไงแม่จะทำเสร็จก่อนหนูเล่าหนูมัวแต่ขี้มูเว้ยหนูไม่ทำสักทีเว้ยนี่หนูนั่งว่าแต่คุยน่ะหนูไม่ทำงานน่ะหนูคุยอย่างเดียวอ่ะหืมอยากเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงเราได้ไหมหืมชอบเอาไม่ต้องเยอะหนูไม่ต้องเอาเยอะสิแบบนี้ค่ะจะได้ทำดีๆจุ๊บ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 แม่ใส่ผักด้วยนิดนึงหนูไม่ใส่ผักนะทำไมล่ะคะว่าแม่ไม่ใส่ผักไม่อยากใส่ผักต้องกินผักด้วยสิลูก
แล้วก็หมุนแบบนี้เหรอโอ้แล้วก็หมุนหมุนหมุนว่ะล่ะหนูเสร็จก่อนแม่เสร็จก่อนแม่เหรอใช่ไหมน่ะถ้าไม่จะแค่คุยไม่จะทำไม่เสร็จนะโอ้ถ้าแม่มัวแต่คุยแม่จะทำไม่เสร็จเหรอเหมือนเซเลน่าเหรอใช่ไหม ถ้าแม่จ๋ามัวแต่คุยแม่จ๋าจะทำไม่เสร็จนะวะเฮ้ยตัวเองมัวแต่คุยดูสิว้าวสวยมากสวยมากมากเลยทำเก่งทำไมหนูทำเป็นเหรอคะไหนขอดูมาหน่อยแม่แม่ทำงานอย่ามัวกินอย่ามัวกินอ่ะเนี่ยเราจะเอาแผ่นให้นี่แผ่นเล็กของเด็กเด็กต้องเอาแผ่นเล็กนะคะไปของแม่เอาแผ่นใหญ่นะคะแม่จ๋าต้องเอาแผ่นใหญ่เพราะว่าแม่จ๋าใหญ่พ่อแม่จ๋าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่เพราะว่าแม่จ๋าใหญ่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเตรียมแพ็คใส่ถุงค่ะแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟรีซไว้ค่ะทุกคนไว้เวลาอยากกินแล้วก็เอาออกมาทอดได้ค่ะนี่ค่ะแม่แพ็คเสร็จแล้วค่ะพร้อมเข้าช่องฟรีซค่ะส่วนจานนี้เป็นฝีมือของเซรีน่าค่ะอันนี้คือจะทอดให้เด็กๆกินค่ะนี่ลงกระทะไปแล้วลงหม้อทอดไปแล้วค่ะของเซรีน่าค่ะนี่คือผลงานของเด็กหญิงเซรีน่าค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะบอกพี่แก้มไปอาบน้ำเร็วเร็วพี่แก้มอยู่ไหนแล้วเรียกบอกพี่แก้มซิแม่เรียกแล้วพี่แก้มไม่ได้ยินพี่แก้มคะพี่แก้มจังอาบน้ำแม่จ๋าบอกให้ไปอาบน้ำบอกสิแม่จ๋าบอกแม่จ๋าจังอาบน้ำบอกพี่แก้มไม่ใช่บอกแม่พี่แกไม่เห็นได้ยินเรียกไหมเรียกไหมเร็วเร็วอยู่ไหนนั่นน่ะเร็วบอกพี่แกเร็วเร็วเออก็นั่งอยู่นี่จะหาไปไหนไปค่ะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะก็ขอบคุณที่ยังเอ็นดูเด็กๆนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะถ้าเซรีน่าเรียกนะพี่แก้มจะได้ยินไหมลองดูสิพี่แก้มคะพี่แก้มจ้องพี่แก้มจ้องอาบน้ำแล้วเลยเพราะว่าแม่จะบอกแม่จะจะเที่ยวพี่แก้มอาบน้ำ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะ